ฟาร์มหลวงคุ้มแก๊กสกลนครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับก็มีหลายคนมากเลยที่ถามกันเข้ามานะครับแต่ว่าช่องทางการแพ็คหนูนะครับเรื่องของการแพ็คหนูส่งเนี่ยทำยังไงนะครับผมทำลงใน Facebook แล้วก็ TikTok แล้วแต่ว่า YouTube ยังไม่ได้ทำลงนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับมาทำลงในช่อง YouTube ให้ดูว่าวิธีแพ็คหนูส่งเนี่ยทำยังไงนะครับหนูเนื้อสดหนูอบโอ่งนะครับแพ็คส่งยังไงแล้วก็วิธีนี้ที่ผมทำเนี่ยมันก็จะประหยัดต้นทุนมากที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าทำยังไงนี่ก็คือวิธีการแพ็คของส่งเนี่ยกล่องก็จะใช้เป็นกล่องพัสดุแบบนี้เลยนะครับก็เราก็จะเอาหนูใส่นะครับเนาะหนูเราก็จะห่อหนังสือพิมพ์อีกชั้นนึงนะครับหนูเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการแพ็คหนูเนื้อสดนะครับเนาะลูกค้าออเดอร์มาตัวละ150นะครับ2ตัวอ่ะผมจะจัดให้152ตัวนะครับนี่ก็อันนี้เราก็จะมาห่อด้วยหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับเนาะนี่2ตัวจริงๆเราใส่แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดเราแพ็คแบบนี้แล้วก็ห่อแบบนี้เอาไปส่งเลยก็ได้แต่ว่าคือผมเดินทางไกลนิดนึงเพราะว่าผมต้องเดินทางไปส่งประมาณ20กิโลนะครับก็เลยต้องห่อหนังสือพิมพ์นะครับพอไปถึงร้านเนี่ยร้านเขาจะเอาไว้ในตู้แช่เหมือนของผมเนี่ยแหละครับแต่ว่าตู้ใหญ่ของผมหน่อยเพราะว่าเขารับพัสดุเยอะนะครับของผมเนี่ยในช่วงระหว่างการเดินทางมันก็จะน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายนะครับเนาะแล้วก็ห่อหนังสือพิมพ์นะครับห่อหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะช่วยเก็บความเย็นนะครับเก็บความเย็นนะครับเนาะนี่ครับแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ห่อเลยแบบนี้ครับมันจะช่วยเก็บความเย็นนะครับก็จะห่อใส่กล่องเอาไว้แบบนี้นะครับเนาะอันนี้ลูกค้าออเดอร์2ตัวนะครับ2ตัวนะครับก็จะห่อเลยถูกอยู่เนาะนี่ห่ออย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ห่อแบบนี้แล้วก็แพ็คกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมห่อแล้วก็หนูอบโอ่งนะครับหนูอบโอ่งแพ็คยังไงอันนี้หนูอบโอ่งนะครับลูกค้าสั่งไซส์150 3ตัวแล้วก็ไซส์300นะครับไซส์ใหญ่1ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูหนูครับหนูที่อบไว้หนูที่อบไว้เนี่ยคือหนูอบโอ่งนะครับนี่อันนี้ไซส์150นะครับเนาะไหนอีกเลยลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมไม่ต้องดราม่าว่าไม่ใส่ถุงมือนะครับก่อนที่ผมจะมาทำผมล้างมือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเด้ออย่าดราม่ากันนะครับเด้อ153ตัวเนาะเดี๋ยวหาหนูตัวละ150ก่อน3ตัวหานี่ได้แล้วครับ153ตัวนะครับเนาะไว้ในกล่องก่อนลูกค้าสั่ง153ตัวแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนี่ไซส์ใหญ่แบบไซส์ใหญ่นะครับตัวใหญ่มากดูหน้าผมนี่หนูอบโอ่งนะครับนี่ดูหน้าผมดูหน้าผมกับตัวหนูนะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ไซส์300ลูกค้าสั่งมาพิเศษเลยนะครับเนาะแล้วก็ห่อหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมครับหนูอบโอ่งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่ากับหนูเนื้อนะครับหนูเนื้อนี่ต้องห่ออย่างดีเลยนะครับเพราะว่าคือตัวเนี้ยมันสามารถถ้าส่งธรรมดาก็ได้ไม่ส่งแช่แข็งก็ได้นะครับคือส่งห่อแบบธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้แต่ว่าก็เราก็แช่แข็งเอาไว้แล้วนะครับแช่เย็นเอาไว้แล้วมันก็ความคงความสดรสชาติความอร่อยก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เวลาไปส่งผมก็จะส่งกับรถแช่เย็นนะครับแช่ฟิตไปเลยอุณหภูมิติดลบนะครับติดลบ15องศาถึง24องศานะครับเนี่ยอันนี้ก็จะห่อให้เลยตัวเป็นตัวไปเลยนะครับนี่ครับวิธีการแพ็คแบบนี้นะครับ มันจะดีกว่าวิธีการส่งแบบใช้ลังโฟมถ้าใช้ลังโฟมนะครับท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับลังโฟมเนี่ยหนึ่งลังเนี่ยบ้านผมถ้าส่งแบบนี้ต้องใช้ลังโฟมใหญ่กว่าตัวหนูนะครับถ้าลังโฟมขนาดนี้ประมาณ120บาทที่บ้านผมนะครับลังโฟมแล้วก็จะบวกค่าจัดส่งเข้าไปอีกครับผมถ้าหนูน้ำหนักมากก็ราคาก็สูงขึ้นตามน้ำหนักด้วยนะครับถ้าส่งแบบลังโฟมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการส่งแบบใช้ลังโฟมเนี่ยมันต้องใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยครับมันก็เลยทำให้น้ำหนักของหนูเนี่ยน้ำหนักของกล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าส่งนะครับถ้าเป็นลังโฟมเนี่ยแพ็คลังโฟมใส่น้ำแข็งไปด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับประมาณนี้นะครับ130 150บาทโดยยังไม่รวมลังโฟมนะครับ150บาทรวมลังโฟมเข้าไปอีก100กว่าบาทก็เป็น200กว่าบาทแล้วนะครับอันเนี้ยมันจะ
ค่าจัดส่งจะแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยอย่างลังตัวเนี้ยครับค่าจัดส่งไปกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ130-150รวมกล่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะลดตัดต้นทุนในเรื่องของค่าส่งในเรื่องของกล่องโฟมออกไปมันก็จะดีตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ครบแล้วเราก็จะแพ็คปกติเลยครับเนี่ยอันนี้คือแพ็คหนูอบโอ่งนะครับก็แพ็คปกติเลยแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็แพ็คเหมือนพัสดุทั่วไปเนี่ยนะครับก็ติดเลยห่อสวยๆหน่อยนะครับห่อสวยๆหน่อยมูลค่าของสินค้าของเรานะครับมันจะขึ้นอยู่กับการหีบห่อด้วยถ้าห่อสวยนะครับมันก็ดูแพงนะฮะดูมีราคาดูน่ากินนะครับดูน่าใช้นะครับปิดข้างอย่างดีนะครับถ้าเราห่อแบบนี้นะครับห่อหนังสือพิมพ์ไว้นะครับความเย็นมันก็จะไม่ออกไปไหนนะครับออกแต่ก็ออกช้าครับผมถ้าไม่ตากแดดไว้นานๆนิ่งเป็นวันมันก็ยังอยู่เงี้ยครับอันนี้เป็นกล่องหนูเนื้อนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เราจะใส่แบบนี้แล้วก็เราจะปิดฝาไว้นะครับแบบนี้นะครับห่อสวยๆนะครับอันนี้ส่งไปที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับกล่องนี้แล้วก็อย่าลืมจ่าหน้าซองนะครับเขียนหน้ากล่องแต่ของผมเนี่ยผมจะคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบของบริษัทขนส่งเลยนะครับผมใช้ขนส่งของนิ่มเอ็กเพรสนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะส่งหนูเนื้อหนูสดนะครับก็ใช้บริการได้นะไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับไม่ได้มีเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับแต่ผมใช้บริการเขานะครับอยู่ใกล้ผมที่สุดก็คือจะเป็นบริษัทเนี้ยครับมันก็จะมีบริษัทอื่นก็จะเป็นบริษัทอินเตอร์นะครับเนาะที่ผมรู้จักนะครับก็ส่งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือผมโทรไปถามแล้วที่สกลของอินเตอร์เขาต้องใช้ลังโฟมครับก็เลยผมก็เลยไม่เอาแล้วก็มันอยู่ไกลผมด้วยก็เลยใช้เป็นตัวนิ่มเอ็กเพรสมันสะดวกด้วยนะครับอ่ะนี่ก็จะส่งแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแพ็คที่เหลือครับวันนี้มีอยู่2 4 6 7กล่องนะครับแต่กล่องนี้กล่องใหญ่พิเศษหน่อยนะครับกล่องใหญ่พิเศษหน่อยหลายตัว10กว่าตัวในนี้นะครับก็นี่คือวิธีการส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปส่งอีก20กิโลพอเอาไปส่งที่ร้านนะครับเขาก็จะคีย์ข้อมูลเหมือนส่งไปรษณีย์เนี่ยแหละครับคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอามาแช่ไว้ในนี้ครับเขาก็จะเอามาแช่ไว้ในลังในแบบตู้แช่แบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับพอขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์บ็อกซ์นะครับคอนเทนเนอร์บ็อกซ์เนี่ยก็จะเป็นกล่องลังโฟมนะไม่ใช่ลังโฟมเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์บ็อกซ์ก็คือเป็นตู้เย็นเหมือนตู้เย็นเหมือนลังโฟมนี่แหละครับคล้ายๆกันข้างในเนี่ยมันจะเป็นกล่องอุณหภูมิติดลบ15องศาถึง24องศามันจะเหมือนตู้แช่เลยนะครับก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้ทีนี้เนี่ยหนูมันอยู่ในอุณหภูมิลบ15องศาเนี่ยมันจะไม่เน่าไม่เสียนะครับมันจะแข็งปกติเลยพอเราส่งเนี่ยไปถึงมือลูกค้าเนี่ยมันก็ยังสดและแข็งเหมือนเดิมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรากล้ารับประกันเลยว่าสั่งหนูกับเราเนี่ยคือรับประกันไม่เน่าไม่เสีย 100% นะครับถึงช้าก็ตามนะครับถึงแม้ว่า 1-2-3 วันเนี่ยคือของเนี่ยบางครั้งมันถึงเร็วถึงช้านะครับมันแล้วแต่บางช่วงคนส่งของเยอะนะครับมันทำให้พัสดุการนำจ่ายที่ปลายทางเนี่ยมันก็อาจจะช้าลงไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยลูกค้าอาจจะได้รับของช้านิดนึงแต่บางช่วงมันก็เร็วนะครับวันถึง3วันโดยประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันถึงช้าจริงๆเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าของเราจะเสียหายนะครับผมรับรองรับประกันได้ 100% นะครับครับวันนี้ก็ฟาร์มหนูคุกยักษ์สกลนครก็มีสาระความรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมาฝากนะครับทุกท่านนะครับที่มีคำถามเข้ามานะครับก็หลายๆช่องทางที่ผมทำออกไปก็มันยังไม่ได้ทำลง YouTube วันนี้ก็ถือโอกาสที่ดีนะครับทำลงในช่อง YouTube ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าส่งแบบไหนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ